สวัสดีค่ะพวกเราวงดนตรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้มีทีเด็ดอะไรมาเชียร์คะมาโชว์พวกเรามีเตรียมตัวมาอย่างดีเลยครับแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับพวกเรามีทีเด็ดมาเยอะเลยทีเดียวฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยนะคะวงดนตรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครค่ะ
ที่เราก้าวมาบนถนนที่มีต้นไม้เรียงรายกิ่งใบแทบเป็นร่มเงาปตท.พร้อมที่จะก้าวเดินไปอย่างที่เราสัญญาวันเวลาจะหมุนเวียนไปแค่ไหนทางไกลแค่ไหนความฝันที่เราปลูกสร้างมันจากวันเมื่อวานคอยดูแลรดน้ำต้นกล้าความฝันด้วยความจริงใจด้วยรักเราจะเดินต่อไปพร้อมกันร่วมกันปลูกใจเราฝันเคียงข้างกันและกันแม้
เซ็นทรัลพลาซ่าและผู้ใหญ่ใจดีวันนี้พวกเราวงดนตรีโรงเรียนน้องมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสิ่งแรกที่อยากจะพูดอยากจะขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่คุมวงนะฮะอาจารย์ที่คุมวงครูที่คุมวงพวกน้องๆทำงานกันได้ดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่เยี่ยมจริงๆทุกคนเล่นกันเข้าขากันดีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็น brass section ไม่ว่าจะเป็น rhythm section หรือว่าทางน้องที่ร้อง chorus ทุกคนทำหน้าที่ของทุกคนแต่ละคนอันนี้สำคัญมากเพราะทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากของแต่ละคนแต่ละคนนะไม่มีใครแอบอยู่ข้างหลังเลยแบบทุกคนแบบโยงหน้าได้หมดเลยอันนี้เยี่ยมจริงๆต้องยกนิ้วให้ขอเสียบมือเขาหน่อยครับครับอยากจะชมอาจารย์อีกครั้งนะครับอาจารย์ดูแลเด็กๆดีมากแล้วก็อยากจะชมกองเชียร์ด้วยนะกองเชียร์นี่ตามคือออกแนวอาศัยคนหมู่มากในการกดดันนะครับมาตามคิวตลอดเลยไม่รู้จะตีอะไรไม่ต้องตีก็ได้แต่ว่านิดเดียวเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่ตีเลยเดี๋ยวหาลำเอียงน้องบรีซร้องเพลงดีมากนะครับน้องเพลงดีมากนิดหนึ่งอ่ะน้องโจอ่ะน้องโจมาทุกจังหวะเลยกองเชียร์น้องโจหล่อที่สุดในวงสู้เขาหน่อยสู้เขาหน่อยลูกมันอย่าเขินยิ่งขึ้นเวทีแล้วอย่าเขินเอาให้เต็มที่เลยสาวๆเขานั้นมากกว่าเราแล้วนะฉะนั้นเราต้องสู้เขาหน่อยเขาสว่างกว่าเราตรงนี้เราคลึมไม่ได้เราต้องสู้เขาด้วยนะส่วนนิดหนึ่งนะฮะน้องที่เล่นระนาดเพลงของปตท.ที่ช่วงที่ร้องกันและกันพวกเราไปกันและกันเนี่ยรู้สึกเสียงระนาดมันจะโน้ตมันอาจจะไม่ถูกนะลองดูอีกทีลองคุยกับทางครูดูว่าไอ้โน้ตที่เล่นต้อง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 ตรงเนี่ยตรงเนี้ยยังรู้สึกว่ามันแหม่งๆนิดนึงนะลองไปดูตรงนั้นนิดนึงนะครับเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ครูคนต่อไปพูดแนวเดียวกับพี่ชายนะครับก็ต้องขอผมไม่รู้นะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ที่ปลูกฝังแล้วก็สอนวงนี้หน่อยครับก็ต้องขอชื่นชมจริงว่าการเรียนการสอนแล้วก็การทุ่มเทกับการซ้อมไม่ใช่ธรรมดานะครับที่มาถึงขนาดนี้นะครับก็ขอชื่นชมอันดับหนึ่งเลยนะครับมันเป็นภาพที่ผมไม่น่าจะเห็นนะคือน้องแอนใช่ไหมครับมือกีตาร์นะครับน้องแอนเล่นกีตาร์ได้ดีมากเล่นกีตาร์มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ม.2ครับตั้งแต่ม.2ตอนนี้อยู่ม.อะไรฮะฮะตั้งแต่ป.2 ม.2 อ๋อตั้งแต่ม.2 อ๋อ 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 อ๋อโอเคแล้วเรียนที่ไหนครับใช่ครับเรียนกับอาจารย์ปริยัติ อ๋อ อ๋อ อ๋อโอเคอาจารย์เที่ยงเรียนครับเยี่ยมมากครับเล่นกีตาร์ที่ไม่เหมือนผู้หญิงเล่นเหมือนผู้ชายเล่นดีกว่ามืออาชีพบางคนซะด้วยซ้ำโอเคแล้วก็ลำดับ2ครับผมกีได้กีได้กีได้กีไปเลยกีลำดับที่2นี่คือขอชมบลาสเซ็กชันทั้งทีมเลยนะครับตั้งแต่ดูประกวดมาเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้คิดว่าบรานช์เซคชั่นทีมนี้มีสีสันแล้วก็เขาเรียกว่า arrangement ของบรานช์เซคชั่นถือว่าทำได้ดีมากขอให้ทำอย่างนี้ต่อไปนะครับในรอบต่อๆไปนะครับแล้วก็เครื่องมืออื่นโดยรวมแล้วดีทั้งหมดเลยขอเพิ่มนิดนึงนักร้องที่ร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงฝนซาฟ้าใสของผ่องศรีวรนุชใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมพุ่มพวงดวงจันทร์อ๋อโอเคคือเพลงแรกเราเล่นมันออกเป็นบิ๊กแบนด์เป็นแจ๊สเป็นนั่นมันเด็ดขาดอยู่แล้วแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเพลงลูกทุ่งเราเด็ดขาดกับแนวบิ๊กแบนด์แต่พอมาเป็นลูกทุ่งดนตรีทำได้ดีเสียงร้องก็ร้องดีแต่ว่าลูกเอื้อนนะครับลูกเอื้อนลูกอะไรที่เป็นลูกทุ่งเนี่ยยังไม่เด็ดขาดพอนะฮะแต่ว่าทำได้ดีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเข้ารอบต่อไปแล้วก็จะต้องมีการใช้เพลงลูกทุ่งเนี่ยอยู่ที่น้องคนเดียวเลยอย่างอื่นนะครับ arrangement ลูกทุ่งอะไรนี่คือดีหมดเลยทุกอย่างนะครับขอให้โชคดีในรอบต่อไปครับอยากขอชมก่อนนะครับว่า
ก็เล่นได้ดีมากแล้วก็ซาวทุกอย่างเคลียร์มากนะครับทั้งบราสเซ็กชันแล้วก็คอรัสนะครับเสียงเคลียร์มากๆเลยแล้วก็เวลามีการเคลื่อนไหวก็ดีมากแต่ว่าตอนเป่าปุ๊บหยุดทุกคนตั้งใจคอนเซนเทรตที่ไมโครโฟนดีมากเลยทั้งบราสเซ็กชันแล้วก็คอรัสเลยนะครับถือว่าเป็นวงที่ซาวดีที่สุดตั้งแต่ดูมาเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับก็แล้วก็แล้วท่อนที่ผมชอบก็คือท่อนที่เวลาน้องจะมีคนมาพูดใช่ไหมครับเครื่องดนตรีก็จะทุกอย่างก็จะเบาลงชัดเจนมากเลยเหมือนรู้หน้าที่ดีมากพอพูดจบปุ๊บดังขึ้นมาทันทีเลยโอ้นั้นทำได้เยี่ยมมากนะครับถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็ฟังเพื่อนด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะขอแนะนำนิดนึงน้องเฟรมนะครับที่ตีกลองนะครับตอนนี้เราตีเหมือนจะตีตรงกลางสแนร์อย่างเดียวใช่ไหมครับนี้อยากจะแนะนำให้ลองไปฝึกตีริมช็อตคือตีตรงกลางสแนร์ด้วยแล้วก็พร้อมกับขอบของสแนร์ไปด้วยนะครับจะทำให้เสียงแน่นขึ้นแล้วก็ซาวกลองจะดีขึ้นมากเลยแล้วก็อาจจะถ้ามีเวลาลองตั้งเสียงสแนร์ให้สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เอาเครื่องมาเองใช่ไหมครับถ้าเรามีโอกาสก็ลองดูว่าเขาเตรียมเครื่องอะไรไว้ให้เราแล้วลองไปเคาะดูว่าเสียงนี้มันโอเคหรือยังถ้าไม่โอเคก็ตั้งให้ดีขึ้นหน่อยเพื่อที่จะได้เข้ากับวงมากขึ้นนะครับแต่ว่าขอบอกเลยว่าวงนี้เป็นวงที่ดีแล้วก็ไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับขอให้โชคดีในรอบต่อไปครับวงโรงเรียนนมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร